นี่ไม่ใช่แค่กรณีเดียวจริงๆแล้วตามสถิติหลายกรณีต้องไปถามคุณแชมป์ว่าคุณแชมป์เคยทักใครไปบ้างหรือเปล่าหรือไปแชทคุยกับใครไหมเคยทักไหมไม่เคยแอบเจอไหมไม่เคยครับสวัสดีพี่หนุ่มกับพี่คิงด้วยนะครับแหมไม่เคยทักไปหาใครนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีคนเอาภาพผมไปใช้บ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมฮะเที่ยงเคียงข่าวในช่วงของข่าวเที่ยงช่องวันเรามารู้เท่าทันกลโกงมิจฉาชีพที่ชื่อว่าแก๊งโรแมนต์สแกมกันหน่อยนะฮะหลอกให้รักแล้วก็ยืมเงินชวนลงทุนบ้างแหละสุดท้ายก็หายเงียบไปมีข้อมูลเชิงสถิติที่น่าสนใจนะครับว่ามันเกิดขึ้นบ่อยมากๆนะคุณผู้ชมจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะฮะเหตุการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับเขาบอกว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาทั้งหมดตั้งแต่ช่วงมีนาคมจนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ 22,561 เรื่องนะครับถ้าเจาะลึกเข้าไปด้านในมันจะเป็นลักษณะที่มาหลอกให้รักครับแล้วก็ชวนลงทุน 1,443 เรื่องด้วยกันส่วนหลอกให้รักแล้วก็ขอเงินให้โอนเงินให้หน่อยนะฮะ382เรื่องด้วยกันมูลค่าความเสียหายทั้งหมดนะครับเอาแค่ช่วงมีนาจนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชม 3,000 กว่าล้านบาทนะครับมหาศาลมากๆสามารถที่จะอายัดเงินกลับคืนมาได้ 12,000 กว่าเคสเท่านั้นถ้าตีเป็นตัวเงินก็ประมาณสัก85ล้านบาทถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 3% เท่านั้นนะครับที่สามารถเอาเงินกลับมาได้เพราะฉะนั้นเกือบทั้งร้อยครับที่ไม่สามารถเอาเงินกลับมาได้ทีนี้คุณผู้ชมเรามารู้เท่าทันนะฮะเราในฐานะที่เราเล่นโลกออนไลน์ใช่ไหมฮะโซเชียลมีเดียต่างๆนานาต้องระมัดระวังเพราะว่าแก๊งโรแมนต์สแกมเนี่ยมันจะเข้ามาส่องโปรไฟล์ของเรานะฮะดูความเคลื่อนไหวของเหยื่อจากสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok ก็ตามนะฮะเขาจะดูว่าวิธีการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นยังไงบางคนไปเที่ยวก็ลงภาพไปเที่ยวซื้อของแบรนด์เนมอ้าวอันนี้คือเป้าหมายหลังจากนั้นครับโพสต์ข้อความในลักษณะที่แบบเหงาว่าอยากจะมีเพื่อนอยากจะมีแฟนทักแชทมาคุยกับเราพอคุยกับเราเราก็คล้อยตามถูกไหมฮะหลังจากนั้นให้ดูพฤติกรรมของแก๊งโรแมนต์สแกมต่อเลยนะครับใช้รูปโปรไฟล์ของคนอื่นมาใช้เป็นของตัวเองครับทักด้วยถ้อยคำที่ใช้คำหวานเอะอะก็ที่รักนะฮะคุณผู้ชมหลีกเลี่ยงการเปิดกล้องไม่ยอมให้วิดีโอคอลนะฮะไม่อยากให้เห็นหน้าไม่อยากให้เห็นตัวตนที่แท้จริงหลังจากนั้นก็ออกอุบายมีปัญหาทางการเงินแล้วก็ยืมเงินเราไปถ้าเราเผลอโอนไปแล้วนั่นแหละครับตกเป็นเหยื่อแล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องรับมือนะครับคุณผู้ชมฮะตั้งสติก่อนเลยนะครับอันดับต่อมาเช็คให้ชัวร์ว่าโปรไฟล์ที่เขาใช้เป็นของจริงหรือว่าของปลอมห้ามบอกข้อมูลส่วนตัวนะครับมันเป็นความลับนะฮะแต่ถ้าคุณเผลอโอนเงินไปให้แล้วคุณต้องรีบอายัดกับทางธนาคารนะครับคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพี่คิงพี่หนุ่มระมัดระวังระวังจะถูกหลอกด้วยนะครับโอ้พี่ก็กลัวพี่ไม่ค่อยทันโลกเลยพี่กลัวพี่ถูกหลอกดีแล้วครับเราต้องกลัวไว้ก่อนครับไม่รับบุ๊กเลยหรอไม่กล้ารับบุ๊กเลยเห็นไหมดีดีดีวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้